สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตอนหน้าจะมาบอกเทคนิคของการทำอย่างไรให้ช่อง TikTok เรามีผู้ติดตามได้ไวขึ้นและก็ทำให้ช่องของเราไม่โดนปิดกั้นจากAI นะคะก็คือมีวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆและได้ผลจริงที่ตอนหน้าทำมาแล้วเมื่อวันสองวันที่แล้วนะคะก็คือการรีโพสต์วิดีโอของเพื่อนๆ นะคะให้เราไปรีโพสต์วิดีโอของคนที่ดังๆหรือว่าเป็นวิดีโอที่เป็นไวรัลที่คนตามได้เยอะยอดวิวได้เยอะให้เราไปทำแบบนี้นะคะมาดูวิธีกันยกตัวอย่างเซนเป็ดแล้วกันเนาะดอน่าติดตามเขาอยู่ไปที่ช่องของเขาเลยหรือไม่เพื่อนๆเลื่อนฟีดไปเจอคลิปไหนที่มันไวรัลอยู่ให้เพื่อนๆเข้าไปกดคอมเมนต์แล้วก็กดรีโพสต์ไปที่ช่องเซนเป็ดนะคะแล้วทีนี้ก็ไปที่คลิปวิดีโอสมมติว่าเป็นคลิปนี้เนาะสมมติว่ามีความสนใจคลิปนี้ดูให้จบก่อนนะคะให้เราดูให้จบก่อนจากนั้นเราก็กดหัวใจไปหนึ่งทีแล้วก็เขียนคอมเมนต์ค่ะพอมาเขียนหน้าคอมเมนต์เนี่ยเราจะเห็นคำว่ารีโพสต์ใช่ไหมถ้าติ๊กสีแดงก็คือเราคอมเมนต์ด้วยรีโพสต์ด้วยแต่ถ้าเกิดเราคอมเมนต์อย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องกดติ๊กสีแดงรีโพสต์ค่ะทีนี้เขียนคอมเมนต์ว่าประมาณว่าสายสร้างตัวตนแนวเล่าเรื่องช่วงนี้ปังมากประมาณนี้จากนั้นเราก็กดโพสต์เลยค่ะเวลาโพสต์มันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์การรีโพสต์นะคะเป็นตัวสีเหลืองๆแบบนี้อันนี้คือเราคอมเมนต์ด้วยเรารีโพสต์ด้วยการเขียนคอมเมนต์ก็จะออกแนวเหมือนเราเขียนหัวข้อเรื่องอะค่ะการรีโพสต์ช่องของคนอื่นเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งช่วยดันช่องเราด้วย